การลงทุนกับทางด้านคุณอู๊ดนะฮะคุณพี่อู๊ดได้เจอมา2 อาทิตย์ก็ลืมชื่อกันแล้วนะฮะคุณมงคลพ่วงเพตรานั่นเองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนั่นเองนะฮะทั้งสองท่านนี่หายหน้าหายตาจากรายการไปยาวนานนั่นเองนะสวัสดีค่ะพี่อู๊ดค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับก็ค่ะหายกันนานนะวันกลัจบันมทาร์หก็ยุลดบหยุด20 จุดเลยแหมก็อุตส่าหหยุ์ดดีชใัจ้นสนะามอุตส่าห์ดีใจนะตลาดหุ้นไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบวกอยู่ตลาดเดียวครับบวกคต่ะลาดเดียวในโลกเลยนะพูดอืง่ายอๆโหพคอ่ะค่ะเปิดมา20วันนี้20 จุดค่ะนึกว่าคเร่าะจะบวกต่อครับมีแต่ข่าวลบนะฮะเอาแล้วค่ทะี่ตรงคไหน่ะดีเดี๋ยวก่อนเอาตรงไหนดีเดี๋ยวก่อนผมขออนุญาตแชร์หน้าจออืนะเดอี๋ยวผมค่ะเดี๋ยวพี่มไอด้นน่ไาดจ้ะมีค่ะคพี่ำอันนี้เทรดอยู่เมื่อกี้นะอันนี้เป็นจอเทรดปกติที่เขาเทรดอยู่วันนี้คก่ะ็ค่ะค่ะเมื่อกี้ทางคุณธีรศักดิ์ได้พูดไปเยอะอ่ะในมุมของทางเราเองนะเนี่ยถามว่าเรามองตลาดยังไงนะครับก็อย่างช่วงวันหยุดเนี่ยเราก็เห็นละตลาดหุ้นนะมันมีปัจจัยหลายตัวหนึ่งคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเกิดก็เรียกเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นอีเวนต์หยุดโลกนะว่าใช้คำนี้เพราะว่ามันเกิดทั้งเฟดประชุมที่หนักที่สุดเนี่ยก็คือ BOJ ประชุมแล้วดันขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างมากมันก็เกิดเมื่อกี้ทางคุณทีบอกแกเกิดการ unwind position ของตัวคนที่กู้เยนไปซื้อดอลลาร์เนี่ยก็ต้องเอากลับมาแล้วก็หุ้นเองก็ลงมาว่าหุ้นพวกส่งออกมันจะถูกกระทบจากเรื่องนี้นะครับเยนแข็งหุ้นก็ตกประชุมเฟดนะครับแล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของหุ้นเทคของอเมริกามันลงนะครับแล้วก็สุดท้ายคือที่อันนี้เป็นอีเวนต์ใหญ่แล้วก็จะเป็นอีเวนต์ที่ซีโลกด้วยในสัปดาห์นี้ด้วยคือสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลครับเพิ่งมีการคาดการณ์ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการใช้กําลังหรือว่าเริ่มมีการปฏิบัติการทางด้านฝั่งอิหร่านกับพันธมิตรเนี่ยน่าจะอย่างเร็วนะครับก็น่าจะเป็นคืนนี้เลยนะครับหรือไม่ก็ตอนเย็นๆวันนี้แหละตอนนี้เราแทร็กข่าวตอนนี้ก็ยังไม่มีนะก็น่าจะเป็นช่วงเย็นเพราะปกติตะวันออกกลางเนี่ยเวลาช่วงกลางวันเขาร้อนเขาจะไม่ค่อยทําอะไรแล้วตอนเย็นๆเนี่ยถ้าเกิดจะมีการโจมตีเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นก็เดี๋ยวดูกันครับซึ่งอันนั้นเป็นสถานการณ์ที่ชี้ตลาดโลกเหมือนกันของไทยเองนอกจากเรื่องที่จะชี้ตลาดของเราเองเนี่ยก็คือตะวันออกกลางแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะทยอยเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายครับเพราะว่างบของตลาดไตรมาสนี้เนี่ยจะรายงานสิ้นสุดในวันอังคารวันพุธหน้า14 สิงหาคมนะครับนี่จะเป็นสองเรื่องที่สองนะครับส่วนเรื่องของพรรคก้าวไกลเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยซึ่งจะมีการตัดสินในวันที่7เนี่ยคือวันมะรืนนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะมีผลแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลมากมายนักต่อตลาดถ้าเกิดมีผลมากจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องตัวหนอกกลางเรื่องงบแล้วอาจจะแถมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของตลาดหุ้นอเมริกาถ้าเกิดความกังวลเรื่องของ recession มันเยอะขึ้นเนี่ยมันจะมีผลต่อการลงทุนในตลาดอื่นๆด้วยซึ่งไทยก็จะโดนขายตามไปด้วยนะครับนี่คือตัวอีเวนต์หลักๆครับดัชนีเนี่ยก็ถามว่ามันจะหลุด1,288 1,300ไม่ต้องกลัวมันหลุดอยู่แล้วล่ะนะครับ288เนี่ยจะหลุดหรือเปล่าก็ไม่ขอฟันธงแต่ก็มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักถ้านะครับถ้าเกิดการต่อสู้กันระหว่างตัวอเมริกาไอตัวอิสราเอลกับตัวอิหร่านเองเนี่ยจบเร็วนะครับเหมือนกับเมื่อเดือนเมษายนก็คือใช้เวลาประมาณ4-5 วันอันนี้เนี่ยตลาดก็จะพลกวกกลับมาได้ตอนนั้นก็เกิดสถานการณ์ตอนนี้แต่มันเกิดแค่ประมาณ4-5 วันเองแล้วก็วกกลับเลยเพราะว่าทั้งสองฝั่งก็ไม่ติดใจเอาความกันคือไม่ใช่ไม่ติดใจหรอกครับก็ถอยกลับไปอยู่ที่ตั้งแล้วก็ไม่ได้โจมตีกันต่อไปก็หยุดแต่ถ้าเกิดครั้งนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันครับเพราะฉะนั้นตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยก็คงต้องอยู่ที่จุดนี้ด้วยว่าถ้าเกิดเขาสู้กันแป๊บเดียวแล้วจบเนี่ยมันก็จะดีกับตลาดแต่ถ้าเกิดยืดเยื้อเนี่ยมันจะไปลบกับตลาดหุ้นอาจจะลงต่อได้อาจจะหลุด1,288ไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นที่อื่นก็จะลงลักษณะเดียวกันนะมันในแง่ตลาดหุ้นของไทยเองอ่ะวันนี้เราจะเน้นแค่เรื่องนี้สองสามเรื่องนี้เป็นหลักเรื่องรอดูก้าวไกลนะครับเรื่องตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องงบที่เรียนไปนะครับแล้วก็ในมุมกลยุทธ์เองเนี่ยตอนนี้เองเรามองว่าตลาดเองนะเนี่ยก็ผมเองนะ
คือทางลาโอเองเนี่ยเราขายหุ้นออกไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยเราเหลือหุ้นแค่ตัวเดียวคือกัฟเอเนจีที่เป็นบวกอยู่เพราะเราเริ่มเราขายหุ้นหนักๆไปตั้งแต่สัปดาห์ต้นสัปดาห์แล้วแล้วก็ไล่มาเรื่อยเลยแล้วก็ยิ่งมาเจอสถานการณ์ตะวันออกกลางวันที่31กรกฎาคมมิถุนกรกฎาคมเนี่ยนะครับก็เราก็เรียกว่าแทบจะปลดหุ้นออกเลยแล้วก็วันนี้เช้านี้เราบําปลดกัฟออกครับพูดง่ายๆตอนนี้เราถือเงินสด100%เลยนะครับเรามีนักทุนมีทางเลือก2 อย่างคือถือเงินสดไว้ก่อนแล้วก็รอให้ตลาดมันมีวกกลับหรือทำท่าจะวกกลับหรือสถานการณ์ดีขึ้นก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดไม่อยากถือเงินสดมันก็มี2 ทางครับอันที่หนึ่งคือซื้อหุ้นที่เป็นไฮดิวิเดนด์ซึ่งอันนี้มันอยู่ในพอร์ตเราประมาณสักเราอยู่ในคําแนะนําเรามาหลายอาทิตย์แล้วเหมือนกันเพราะเรามองว่าตอนนี้นักทุนมีทางเลือก2 อย่างคือไม่ถือเงินสดก็คุณก็ต้องถือหุ้นที่เป็นไฮดิวิเดนด์อันนี้กรณีของการเงินสดนะเงินสดมี2 แบบคือรูปแบบของเงินสดเลยถือหุ้นที่เป็นไฮดิวิเดนด์นะครับซึ่งมอทอเนี่ยเราก็แนะนำ38-32นี่แหละแอดวานเราให้ซื้อมาตั้งแต่วันที่เขาประกาศเรื่องจะทำเทนเดอร์แหละอันนี้เราถือว่าเป็นหลักประกันว่าอย่างน้อยแอดวานเนี่ยราคาไม่ตกแน่ๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยเฉพาะตัวเนี่ยเราเลือกวากับเลือกถูให้วารู้สึกเช้านี้หุ้นราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตามทวาตลาดนะครับแต่ก็เป็นตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศเนี่ยของจีนของที่อื่นมาที่เมืองไทยเขาได้ประโยชน์นะครับส่วนในตัว True เองนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมจะคุยในรายการพี่ม่อนอยู่บ่อยๆว่า True ออกงบเนี่ยให้จับตาดูเพราะว่างบของ True เนี่ยมันมีพัฒนาการในทางที่บวกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในเชิงกําไรเนี่ยเราจะพบว่าเขาขาดทุนอยู่นะครับเขาขาดทุนอยู่แต่ถ้าเกิดเราตัดรายการพิเศษออกไปแล้วเนี่ยเขาจะมีกําไรครับแล้วก็ดูที่ EBITDA เป็นหลักด้วยนะ EBITDA ของ True นั้นดีขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็กําไรสุทธิซึ่งเน็ตตัวรายการพิเศษออกไปเนี่ยก็กําไรนะครับเพราะฉะนั้น True เองนั้นเนี่ยผมถึงนั่งมองเข้ามาระยะใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็เป้ารอบนี้เนี่ยเราก็มองไว้ที่ประมาณสัก9.40 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์วันนี้เนี่ยทะลุแล้วฮะ9.50 บาทแล้วฮะโอเคครับก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือเรารอดูสถานการณ์ตะวันออกกลางดีกว่าจริงๆอยากแนะนำอย่างนั้นนะครับว่ารอดูแล้วค่อยทำแล้วค่อยเทคแอคชั่นกันส่วนงบทูนึงก็ถือว่าเทวดานางฟ้าจริงๆนะอันนี้นางฟ้าของจริงเลยนะครับถ้าในส่วนของการรอดูสถานการณ์ตะวันออกกลางคนที่อยู่สูงอย่างเช่นปตท.เนี่ยมันเอฟเฟกต์ทั้งสองด้านถ้าเกิดสงครามหุ้นน้ำมันจะขึ้นหรือเปล่าเคสของหุ้นน้ำมันเนี่ยไม่ขึ้นครับเพราะว่าผมให้ดูตรงนี้นะจริงๆเราใช้เทคโนโลยีจริงๆแล้วผมมีปูความรู้เรื่องนี้ระดับหนึ่งแต่ว่าผมสั่งให้ตัวเจมีนายเขาทำให้ผมเจมีนายก็คือ Google Search นั่นแหละแล้วก็ซัมมาไหลมาให้ผมคือเราคุยกันตลอดว่าน้ำมันเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปัญหาระหว่างดีมานด์กับซัพพลายไม่บาลานซ์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอเปกคุมน้ำมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งซัพพลายมันเอาอยู่อยากลดก็อยากให้ราคาน้ำมันขึ้นก็ลดซัพพลายอยากให้ราคาน้ำมันขึ้นก็ไม่อยากให้ราคาน้ำมันลงก็เพิ่มซัพพลายนี่คือสิ่งที่เป็นมาอยู่ตลอดตั้งแต่หลาย10 ปีมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งหลังจากผ่านสถานการณ์ตัวปี18เป็นต้นมาซึ่งมีการรวมในเรื่องของปี17ก่อนหน้านั้นอีกมีการรวม OPEC Plus ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ปัญหาปัจจุบันเนี่ยซัพพลายไม่มีปัญหาแล้วมีน้ำมันให้ใช้อย่างเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดยตรงจากเรื่องของตัวดีมานด์ครับดีมานด์จะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีสงครามทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงจีนไม่ฟื้นตัวคนซื้อน้ำมันจากจีนน้อยลงทุกอย่างมันมาทางลบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวราคาน้ำมันเห็นไหมครับว่ามันไม่ขึ้นมันแทบจะไม่อยากจะขึ้นเลยแหละอย่างเบรนท์เนี่ยเกิดตอนที่ช่วงเขามีการยิงกันตอนคุณฮานิเยเนี่ยน้ำมันขึ้นอยู่วันเดียวเองแล้วก็ลงเลยนะครับอย่างเงี้ยจะให้เห็นว่าสถานการณ์น้ำมันเนี่ยมันคนกังวลในฝั่งดีมานด์ค่อนข้างมากเราถึงเห็นนะครับว่าหุ้นสอผอเนี่ยเช้านี้เนี่ยมันถึงราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยงั้นระวังนิดนึงครับวิธีคิดเรื่องสอผอเนี่ยกับเมื่อก่อนเนี่ยกับวันนี้ไม่เหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันมีปัญหาด้านซัพพลายคือซัพพลายถูกคุมโดยคาร์เทลก็คือโอเปก
แต่วันนี้น้ำมันเนี่ยมันใครๆก็ผลิตได้นะครับแล้วมันมีสินค้าทดแทนหลายตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยมันก็เลยถูกกำหนดจากคนซื้อเป็นหลักนะครับแม้กระทั่งเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวซาอุดิอารามโกเองก็ประกาศลดราคาน้ำมันที่ยุโรปกับอเมริกาด้วยซ้ำไปเห็นจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งซาอุเองอ่ะลดน้ำมันติดต่อกันเป็นครั้งที่สามแล้วเขาไปขึ้นที่เอเชียก็จริงนะแต่เขาไปลดที่ยุโรปกับอเมริกาซึ่งเป็นลูกค้ารายหลักของเขาบ่งชี้ว่าดีมานด้านน้ำมันนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนี่คือน้ำมันครับแล้วก็สผ.เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีรวมทั้งปตท.ด้วยใช่ไหมคะโอเคในเคสปตท.เนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเงินปันผลที่มันจะลงไม่ได้นะครับอ่ะผมเอา31หารด้วยสัตว์เดี๋ยวก่อนนะเอาเจ็ดเอาเดี๋ยวก่อนนะ2 บาทหารด้วย0.07คือราคาปตท.เนี่ยมันจะถูกกำหนดอยู่อีกอย่างหนึ่งนะก็คือในเรื่องของตัว dividend yield ครับวิธีคิดง่ายๆคือหุ้นที่เป็น high dividend เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีนอกจากดูกำไรแล้วเนี่ยนอกจากดูกราฟเขาจะดูอีกตัวหนึ่งครับคือ dividend yield ปต.เนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเขาจ่ายปันผล2 บาทเราคนปกติค่า dividend yield ที่สูงของตลาดวันนี้อยู่ที่ 6% เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา2 บาทไปหารด้วย0.06ก็คือ33 บาทถ้าเราซื้อปต.33 บาทเราจะได้ yield 6%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราผมคิดตรง6%เป็นเกณฑ์เนี่ยหมายความว่าราคาปตท.ที่ต่ำกว่า33 บาทเราจะซื้อได้แล้วเพราะยิวมันถึง6%ถือว่าสูงต้นตัวหนึ่งของตลาดมันปตท.เนี่ยราคาหุ้นเขาอ่ะจะไม่เหมือนสผ.ครับสผ.เนี่ยมันจะอาจจะมีความอิงอยู่กับน้ํามันนะครับแล้วก็ดีวิเดนก็จะอิงกับน้ํามันแต่ว่าปตท.เนี่ยมันจะไม่อิงอย่างนั้นสผ.เดี๋ยวพอ x แล้วเนี่ยราคาก็ร่วงครับพอ x ตั้ง4บาทเนี่ยเดี๋ยวราคาก็ร่วงแล้วก็คนก็จะมาเล่นสปตท.มันวทเนี่ยลงยากครับโอกาสที่เราจะเห็นวท31 บาทในสภาวะปกติเนี่ยยากมากแล้วถ้าเกิดบอกว่าเกิดสงครามแล้วราคาปตทลงไหมลงครับจะลงชั่วขณะลงแบบไม่นานอะลงแล้วก็กลับขึ้นมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาที่31 บาทอยู่ดีนะครับเพราะว่าเงินปันผลมันค้ำคอเขาอยู่นะครับได้ครับประมาณนี้เนาะครับทีนักทุนตามมีพี่อุ้ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะจะได้เดี๋ยวอื่นๆเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงอื่นๆตัวอันนึงเดี๋ยวเตือนให้ระวังนิดนึงกันละกันนะผมเตือน2เรื่อง EA ไม่เตือนนะแต่แค่เล่าให้ฟังนิดนึงเรื่องหนึ่งคือเรื่องของหุ้นมาร์จิ้นนะมาร์จิ้นระวังนิดนึงครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวตลาดหลักทรัพย์จะมีเกณฑ์ออกมาอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ผู้บริหารเนี่ยไปเล่นหุ้นโดยใช้มาร์จิ้นบางคนก็บอกว่าไม่ถูกจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้มาร์จิ้นเพื่อในการทำราคาหุ้นหรือไม่ได้ใช้มาร์จิ้นเพื่อคอร์เนอร์หุ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ว่ามันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่ามันดูยากว่าเจตนาคุณดีหรือไม่ดีบางคนอยากได้หุ้นมากก็ใช้มาร์จิ้นซื้อก็เพราะเชื่อมั่นในหุ้นตัวเองอ่ะยอมจ่ายดอกเบี้ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดใช้เพื่อคอร์เนอร์เนี่ยมันก็จะแปลกเอาเป็นว่าตลาดทราบบอกว่าเอางี้เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยจะมีการเปิดเกณฑ์แล้วว่าไอ้หุ้นที่มีมาร์จิ้นที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยมาตลอดเวลาเนี่ยในบรรดาพวกเนี้ยมันมีตัวไหนบ้างมีผู้บริหารซื้ออยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยอย่างตัวที่โดนหนักนะผมเชื่อว่าเขาบทเรียนจาก YGG อ่ะมาใช้ถูกไหมครับ YGG เนี่ยถูกฟอร์สจนกระทั่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ่ะแล้วว่าเกือบหมดตัวเนี่ยเกือบหมดหุ้นเลยอ่ะจริงๆเปอร์เซ็นต์ 46% ของ YGG น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์เก่านะแต่ผมว่าเปอร์เซ็นต์มันน่าจะจริงๆน่าจะน้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นนี่มันข้อมูลของเดือนน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนนะเดี๋ยวเดือนใหม่ยังไม่ออกถ้าออกมาเนี่ย YGG ตรงนี้มาร์จิ้นน่าจะลดลงไปเยอะทีเดียวคือเขากลัวประเด็นเกิดเคสแบบ YGG หรือแม้กระทั่ง EA หรืออะไรก็ตามเกิดขึ้นเพราะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะบอกว่าทำไมต้องเตือนทำไมต้องออกมาพูดเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยคนก็จะเริ่มไปจิ้มดูแล้วว่าอ้าวมีตัวไหนที่มีมาร์จิ้นเยอะแล้วถ้าเกิดมาร์จิ้นตรงนั้นมันเกิดเป็นตัวที่ผู้บริหารเกิดถือขึ้นมาเขาก็ต้องลดลงถูกไหมเพราะเขาก็คงไม่อยากจะมีชื่อไปปรากฏว่าเขาใช้มาร์จิ้นซื้อเพราะเนี่ยตัวมาร์จิ้นตรงนี้ลงด้วยการอะไรขายครับถ้าเกิดขายมาร์จิ้นแล้วไปซื้อบัญชีเงินสดหรือบัญชีแคชก็ไม่เป็นไรราคาหุ้นก็จะไม่ลงแต่ถ้าเกิดขายแล้วไม่ซื้อกลับอันนี้จะลงเพราะตรงนี้เนี่ยก็แอบเตือนนิดนึงลองไปเปิดข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ดูได้ครับเพราะว่าเขาจะรายงานทุกๆเดือนเกณฑ์นี้กว่าจะใช้ก็น่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับแต่ว่า
คนเราบางทีเดี๋ยวนี้มันก็เอาหุ้นพวกนี้ชื่อหุ้นพวกนี้มาใช้กันแล้วตั้งแต่มีการพูดถึงอ๋ออีกเคสหนึ่งครับสงสัยไหมครับพี่มอนเดี๋ยวงั้นผมจะไปที่ EA ตัวหนึ่งได้ค่ะเชิญเลย EA นะมีครเัคบสอะไร EA เนี่ยเคสของ EA ตอนนี้ก็เป็นเคสที่ต้องตามกันปัจจุบันคือเราเคยบอกว่า EA เนี่ยคนที่เขาช่วยเขาได้เนี่ยมีแค่คนเดียวนะครับก็คือในตัวของก็ดีอ่ะเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้คนเดียวเลยเจ้าหนี้คือเจ้าหนี้ไม่ช่วยเนี่ยจบนะถ้าเจ้าหนี้ช่วยก็จะคล้ายๆ IDD เพราะฉะนั้นจะเห็นไหมครับว่าวันนี้ EA ขึ้นกับกรุ๊ปของเขาน่าจะขึ้นเพราะว่ามีข่าวในสื่อว่าธนาคารเนี่ยจะช่วยแล้วจะคล้ายๆ ITD นะครับผมเคยมีเมื่อเช้ามีคำถามว่าจริงๆเคส ITD กับเคส EA เหมือนกันไหมมันต่างกันคนละเรื่องเลยนะ ITD เนี่ยมีปัญหาด้านสธุรภากพิจคล่องทางการเงินคอือธุรกิจเขามันขาดทุนก็เลยขาดเงินด้วยแต่ EA เนี่ยไม่ได้ขาดทุนธุรกิจมีกำไรแต่ขาดเงินเพราะว่าความเชื่อมั่นที่คนใช่มีต่อตัวหุ้นเนี่ยมันเสียพอมันเสียปุ๊บมันก็จะมีปัญหาว่าเขาจะไม่มีเงินอย่างขายหุ้นกู้เนี่ยก็จะขายไม่ได้แล้วจะขายยากแล้วแล้วก็คนก็จะไม่ซื้อหุ้นกู้แถมเดี๋ยวธุรกิจในอนาคตก็จะมีปัญหาอีกราคาหุ้นก็ตกราคาหุ้นก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EA มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นแล้วนํามาสู่กระแสเงินสดแต่ ITD เนี่ยมีปัญหาเรื่องขาดทุนทำให้ตัวหุ้นน่ะมีปัญหากระแสเงินสดแต่ EA มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นทำให้มีปัญหากระแสเงินสดทั้งสองตัวแตกต่างกันการทอีื่มแบงก์เข้ามาช่วยก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ราคา EA เนี่ยหรือว่าหุ้น EA เนี่ยประคองตัวเองอยู่ไปได้ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเองก็ต้องไปแก้ปัญหาของตัวเองให้จบนะครับแล้วก็เพื่อทำให้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องมันหายไปถ้าจบเรื่องปัญหาสภาพคล่องเดี๋ยวธุรกิจมันก็เดินต่อไปได้ครับก็จะเหมือน ITD ครับ ITD อาจจะใช้เวลาแก้นานนิดนึงแต่ว่า EA เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาที่น้อยกว่าเพราะว่า EA ผลประกอบการดำเนินงานของเขาเนี่ยมันกำไรอยู่มันนี่คือเหตุผลครับทำไม EA มันถึงขึ้นวันนี้เพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเข้ามาช่วยนะครับอ่ะอยากจะเล่าให้ฟังสองเรื่องนี้แหละครับได้อ่ะใครที่มีแล้วคนที่มี EA ต้องยังไงตอนนี้ค่ะคือเคส EA เนี่ยมันเป็นเคสที่เขาเรียกว่าเป็นเคสที่มีปัญหาอยู่นะเหมือนกับอ่ะถามนิดนึงเหมือนกับถ้าถามเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนอ่ะ2-3 เดือนก่อน ITD คุณจะซื้อ ITD ไหมไม่มีใครซื้อเพราะอะไรหุ้นที่มีปัญหาสภาพคล่องครับไม่ว่าจะรูปแบบใดๆก็ตามสุดท้ายมีปัญหาเรื่องงบการเงินถูกไหมครับสภาพคล่องคือกําไรกําไรคือสภาพคล่องอันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า EA มีปัญหาแม้ว่ามันจะมาจากความเชื่อมั่นแต่มันจะลากสภาพคล่องลงมาเนี่ยเดี๋ยวธุรกิจอื่นๆเนี่ยมันก็จะงอนแงนตามไปมันก็จะเจอปัญหาเพราะในแง่ของตัว EA ผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้แย่เหมือนกับ ITD แต่ว่าคนที่เล่น EA วันเนี้ยผมมองว่าถ้าเกิดคนท่านไหนก็ตามจะเข้าซื้อเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหา EA เนี่ยแม้ว่าแบงก์จะช่วยก็ยังไม่ได้จบก็ยังมีปัญหาต่อไประยะหนึ่ง EA กว่าหุ้นจะขึ้นได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีการพรูฟว่าสภาพคล่องของหุ้นเขาเองเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาข้อที่หนึ่งข้อที่สองผู้บริหารเนี่ยหลุดจากคดีคือไม่ได้โดนนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคีย์แมนนะครับ2 คนนั้นนะครับที่โดนไปอ่ะเป็นคีย์แมนบริษัทเลยมันจะมีปัญหาครับแน่นอนครับถ้าเกิดเขาไม่อยู่หรือเขาไม่ได้บริหารมันก็เหมือนกับเคสสบายอ่ะนึกไหมครับนึกมันก็เหมือนเคสสบายพอเขาไม่อยู่คุณชูเกียรติไม่อยู่เนี่ยมันก็ยังไงถึงแม้จะบอกว่าจริกง็ๆนะตอีักค้งนหนึ่งก็ดูอยู่ถูกไหมครับเขาก็ใช่ไม่เหมใชือน่เนี่ยมันไม่เหมือนนะครับมันจะเหมือนกันจริงๆ EA เนี่ยมันผมว่าเดี๋ยวจบ EA เนี่ยมันจะเป็นเคสสตัดดี้เบอร์หนึ่งของประเทศไทยไปเลยนะมันจะมีความคล้ายกับหุ้นอยู่หลายตัวมากๆเลยแล้วเกิดเวลานี้วันนี้มันคล้ายเมื่อวันก่อนคล้าย JKN วันนี้มันคล้าย ITD ผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะคล้ายใครนะครับมันจะคล้ายๆไปกับหลายๆตัวที่เกิดเคสในอดีตครับอืมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องราวของหุ้นที่สั่นสะเทือนวงการตลาดหุ้นไทยนะฮะทีนี้มีคำถามนักลงทุนนิดหนึ่งนะฮะเรื่องราวของหุ้นถ้าพรุ่งนี้ EA ลงจะอ้างอะไรอีกล่ะนะถูกไหมเห็นไหมมีนักลงทุนถามมันก็มีอย่างเงี้ยมันทุกวันนะวันนี้ได้จนกสว่า่มันจะวจบนอ่ะมีทุกวันเนี่ยวันนี้คล้ายใครพรุ่งนี้คล้ายใครมันมีทุกวันนะผมแบบ
ข่าวเป็นเครื่องมือที่ล่าช้าอย่าฟังเลยนะอันตรายก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่หุ้นโดมิเนตด้วยข่าวนักทุนเนาะก็ว่ากันแต่ถ้าประเทศที่พัฒนาแล้วข่าวมีความสําคัญเนาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะอ่ะก็ว่ากันนะฮะข่าวคือข่าวหลอกข่าวลวงอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวดกู็ฮะวผ่ามว่ากันผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆธนาคารก็จะนั่นหรือเปล่านะค่ะค่ะก็รคอ่ะคอนเฟิร์มฮะผมก็รอคอนเฟิร์มข่าวนี้มันนะครับจริงๆต้องรอฟังจาก SCB เองดีกว่าไหมนะก็จะเอาอย่างนั้นพูดถึงเจ้าหนี้รายใหญ่ใช่ครับก็จะเอาอย่างนั้นแล้วก็จคริ่งะๆเจ้าคหนี่้ะหลายคนก็ต้องซัพพอร์ตด้วยนะช่วยคนเดียวก็แบกกันหลังแอนนะครับเลิกเชื่อพวกนี้เถอะมั่วไปเรื่อยมันก็แล้วแต่ชีวิตนะฮะคุณอุฟันนะฮะเพราะว่าชีวิตบางชีวิตปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างเลยอยู่คนเดียวแต่บางชีวิตมันก็ต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูกันบ้างนะฮะอืมในหลากหลายเรื่องมันก็อยู่ที่สติปัญญาของคนรับฟังนั่นเองถ้ารับฟังรู้และเข้าใจก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อะไรประมาณนั้นน่ะแล้วแต่นะฮะเริ่มร้อนพูดถึงหุ้นนะสงสัยโดนกันหนักอะไรประมาณนั้นนะฮะเดินว่ากันนะฮะโลกใบนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวของหุ้นนะครั้งหนึ่งก็เคยสร้างผลตอบแทนให้กับนักทุนจังหนับแต่อหืลังจมากนั้นก็สร้างความเจ็บปวดให้กับนักทุนอย่างสาหัสนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของความเป็นจริงเราต้องเจอความเป็นจริงแบบนี้เราจะปิดประตูหน้าต่างไม่รับอะไรเลยไม่ได้นะนักทุนนะเพราะว่าท่านที่พูดแบบเวียงเวียงมาพี่มันก็เข้าใจอารมณ์ของท่านนะท่านอาจจะผิดหวังท่านอาจจะเสียใจอาจจะเจ็บปวดพูดอะไรมาฉันก็รับไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะนักทุนอ่ะส่วนนักทุนที่เปิดตาเปิดใจชีวิตนี้มันจะมีอะไรใหม่ๆให้เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นเองนะคะนักทุนค่ะอ่ะนี่ก็เป็นรายการที่ให้ข้อมูลนักลงทุนนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีรายการแบบนี้มันก็จะไม่มีอะไรเลยไม่รู้เนรื่ะองฮอะไระเลยไม่รู้เรื่องอะไรเราก็จะมีรายการแบบนี้ถูกใจไม่ถูกใจอืมถูกใจได้กำไรไม่ถูกใจคือขาดทุนแต่เราก็ยังทำหน้าที่ของเราอยู่ในใบโลกใบนี้ไปด้วยกันด้วยอาชีพของเรานั่นเองนักทุนอาชีพของนักทุนก็ต้องพยายามป้องกันความเสี่ยงอาชีพของเราก็ต้องนำเสนอข้อมูลไม่งั้นไม่มีอาชีพใดๆเลยเราจะไปขายก๋วยเตี๋ยวแข่งกับเขาก็ไม่ได้นะนักทุนอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะประมาณนี้เข้าใจอารมณ์นักทุนเนาะช่วงตลาดตกพิวดนะพูดอะไรก็ไม่เข้าหูทุกสิ่งจริงกระเบลบางท่านแต่ตอนหุ้นขึ้นเนี่ยจะใสเน่ี่ยรับซับซ่าอ่าฮะดีอะไรกก็็ดีจะไปเป็นหมอย่างดนั้นจะเอาจะเอาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเข้าใจนักทุนพี่ต้นเข้าใจนะฮะตลาดไทยก็ประมาณนี้เนาะพิวดจะมีประเด็นหนึ่งที่ฝากพิวดไปดูข้อมูลนะคือช่วงที่ดอกเบี้ยลงนะฮะพวกกลุ่มรีตกลุ่มอสังหากองอสังหากองอินฟราสตรักเจอร์จะเป็นเช่นไรช่วงดอกเบี้ยลงเนาะพิวดนะเดี๋ยวในช่วงหน้าฝากพี่อุ้ตามประเด็นนี้ให้นิดหนึ่งเพราะวไ่ดา้กลุ่มนี้มันเริ่มคึกครื้นกลับมาหลังจากที่ช่วงดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงกลุ่มนี้หัวปักหัวปั๊มนั่นเองนะอืแล้วมก็มีประเด็นเรื่องราวของพวก CPN ไปซื้อกิจการที่ต่างประเทศจะเอาเข้าในดีดเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่อุ้ฝากพี่อุ้นิดหนึ่งนะครับคไดรั้บไดค้่ะครับได้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไตดา้มพีค่รอัุบ้ประเด็นนี้สำหรับท่านที่ฝากพี่อุ้บอกพี่อุ้ช่วยวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยนะได้จคระับให้ไดเว้ลาพี่อุ้สัก10 นาทีไปตามข้อมูลขอบได้คุณครัคบ่ะไดพ้ี่อุ้ขอบคุณค่โะอเคครับสวัสสดวีัสดคีรัคบ่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ติดตามเรื่องราวในช่วงหุ้นทิมตานะลุงตุ่นอ่ะก็ตอนนี้เองตลาดหุ้นไทยก็ต้องถือได้ว่าในการปรับตัวลดลงก็ลงมานานสหัสกันแล้วล่ะแต่ว่าจะลงไปแบบไหนอย่างไรนี่นะเพราะว่าตลาดหุ้นในต่างประเทศเขาก็ลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะก็ไปดู